จริงๆเนี่ยเรายังมองว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายในปีนี้นะคะก็ยังเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดมากเลยแล้วก็คนอื่นๆอาจจะชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยแต่เรายังมองเห็นว่าคนที่เขายังหาบ้านหรือว่าที่เขายังมองหาอะไรที่มันเหมาะเจาะลงตัวเขาเนี่ยเขายังมองหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคนอื่นในเรื่องของตัวการออกแบบราคาหรือว่าทำเลก็ตามแต่เรายังเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้กับลูกค้าได้ด้วยมาตรการของรัฐบาลนะคะที่พยายามที่จะช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตามแต่เนี่ยเราก็คิดว่าแนวโน้มพวกนี้น่าจะมีผลช่วยในเรื่องของลูกค้าที่จะตัดสินใจซื้อบ้านในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยไม่มากก็น้อยอาจจะต้องรอลูกค้าที่ได้รับโบนัสในช่วงปลายปีด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเนี่ยเราจะต้องทำการลูกค้าจองลูกค้าในช่วงนี้เอาไว้ก่อนเห็นว่ามาตรการที่รัฐออกมาที่ช่วงประมาณช่วงหนึ่งสองสัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะเรามองว่าในมือเราอยากเห็นอะไรที่ออกมาที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคบ้างจริงๆเนี่ยมาตรการของรัฐที่ค่อยๆกระตุ้นมาเรื่อยๆเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของพวกภาษีหรือพวกอะไรอย่างนี้นะคะที่ทำให้เราอยากได้ในเรื่องของพวกนี้มาช่วยลูกค้าในกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แต่อีกพาร์ทนึงที่เราอยากจะได้ให้ช่วยกระตุ้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวยื่นกู้หรือว่าเป็นเรื่องของธนาคารที่สามารถที่จะปล่อยกู้ให้กับลูกค้าได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายหน่อยขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากภาวะตอนนี้อาจจะเครียดทางมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเข้มงวดมากขึ้นในบางทีอยากจะให้ตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยกระตุ้นอีกทางนึงด้วยเพื่อที่จะให้เกิดการซื้อขายเสร็จแล้วเนี่ยเกิดการโอนต่อมาทำแผนนิดนึงค่ะไอ้ลงทุนในช่วงที่เกิดครั้งนี้นี่เป็นปัญหาที่บอกว่าเราจะมีเปิดโครงการอีกประมาณกี่โครงการมูลค่าประมาณเท่าไหร่ในประมาณบ้างค่ะก็สำหรับปีนี้เนี่ยเราซื้อที่ไว้อีกประมาณ3ตำแหน่งค่ะเพื่อที่จะเปิดโครงการที่พหลโยธินแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นที่นาคนิวาสแล้วก็วิภาวดี16ค่ะซึ่งแหล่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่เรามีค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพื้นที่ก็คือศึกษาพื้นที่มาค่อนข้างแน่นอนแล้วในตัวของกลุ่มเป้าหมายเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังอยู่ในละแวกหรือว่าทำเลที่สามารถเดินทางสะดวกหาของกินง่ายแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มมีชีวิตในการทำงานที่อยู่ในเมืองหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ยังอยู่ในเมืองได้ราคาเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ราคาเฉลี่ยของเราจะอยู่ที่ประมาณ5 ล้านถึง 10 ล้านบาทค่ะพิเศษเท่าไหร่พรีเซลของเราเนี่ยวันที่28-29กันยายนนะคะก็เป็นวันที่เราเริ่มต้นที่จะมีการเปิดตัวบ้านตัวอย่างด้วยให้ลูกค้าได้สามารถที่จะไปสัมผัสแล้วก็สามารถที่จะเดินได้ตั้งแต่ชั้น1เป็นต้นไปเลยสัมผัสบรรยากาศจริงๆได้เลยค่ะโครงการนี้จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่เราจะรับเสร็จเมื่อไหร่คะโครงการของเราทั้ง3โครงการนี้นะคะก็เริ่มก่อสร้างไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะโอนหลังแรกได้ประมาณเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะสามารถที่จะโอนได้เมื่อเปิดขายปุ๊บสามารถที่จะมีบ้านพร้อมรอโอนได้เลยค่ะรายได้ของปีนี้ค่ะประมาณว่าตั้งไว้เท่าไหร่รายได้ของปีนี้ประมาณ300 ล้านบาทค่ะของทั้ง3โครงการที่เปิดตัวในปีนี้ขอบคุณค่ะ